สวัสดีครับผมวันนี้มันมีตัวอย่างของภาพยนตร์นะญี่ปุ่นนะครับผมเรื่องหนึ่งที่ผมสนใจก็คือชินทเมบไเลเดอร์เป็น ผลงานเรื่องที่4เนาะภายในโปรเจกต์ชินซีรีส์นะครับของฮิเดะกิอันโนะถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์เนี่ยเรื่องแรกก็คือชินก็ซิล่าในปี2016เนาะแล้วก็เรื่องที่2นะครับก็คืออีวาเกเลียน3.0บวก1.0ก็คืออีวาเกเลียน4ทริชสปอนน์อะไทม์นะครับหรือชินอีวาเกเลียนเดอะมูฟวี่นะครับตอนปี2021แล้วก็ที่นอนหนังรีวิวไปเมื่อปี2022ว่าชินอุลตร้าแมนอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่4นะครับคือชินคาเมเลเดอร์ตอนนี้มันมีตัวอย่างออกมาเอาเป็นว่าเดี๋ยววัน,น เราจะมาคุยกันหน่อยแต่ทําความเข้าใจกันสักนิดหน่อยนะครับเรื่อง2เรื่องหนึ่งก็คือผมไม่ใช่แฟนตัวยงคาเมเลเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เกี่ยวกับคาเมเลเดอร์ผมน้อยมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใน YouTube ลงเรียกชันใหม่ได้เดี๋ยวใน t ิ k กต o อนะครับผมเอาไปลงที่ิกต o อกนะในส่วนของเลียกชันถ้าใครที่ดูตัวอย่างชินคาเมเลเดอร์แล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันไม่โคตรมันเลยสีไล่ล่าอันนั้นอพอมอเตอร์ไซค์นอนอันแสนน่ารักมันดูดูเด็ดเผ็ดมันและเข้มข้นซะเหลือเกิน มันมีอีกหนึ่งอย่างที่เข้มข้นไม่แพ้กันนี่เลยมากาักกะโรนีชีสเบคอนริโอเดลิชีสยั่วค่อนโตด้วยวัตถุดิบธรรมชาติที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีทั้งชีสที่หอมเข้มขน้นและเบคอนชิ้นโตทําให้นี่คือมากาักกะโรนีชีสเบคอนที่หอมที่สุดในปัตภีโอตัดหอมมันเข้มข้นเหลือเกินสำหรับคนรักชีสเบคอน37บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอทุกสาขา ในช็อตแรกนะครับเราก็จะได้เห็นก่อนนะว่าหน้าตาของคเมเลเดอร์นะครับเป็นอย่างไรคือคือผมจําหน้ากากไม่ได้ทุกคนแต่ว่าเท่าที่ผมจําไม่ผิดเนี่ยไอตัวเนี้ยผมขอเรียกว่า v 1ตามความเคยชินก่อนแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่า,เ,าเรียกถูกต้องหรือไม่อย่างไรแต่เคยชินตอน,นเด็กผมจะเรียกว่า v 1-v 2เนี่ยนะฮะเออมีการปรับโฉมเล็กน้อยเพื่อให้มันดูร่วมสมัยมากขึ้นแต่มันดูคลาสสิกมาก นะครับและนี่ให้ดูเป็นซีนช็อตสั้นๆแล้วกันคิดว่า YouTube น่าจะไม่ใจร้ายนะนี่สัตว์ปึ๊บโอ้โหไอสัตว์เออไอ้เหี้ยแม่งคิดได้ไงวะไอชี้คิดได้ไงวะ โอ้โหแม่งแล้ซี u คือตั้งใจแบบเน้นโคตรๆอะซีเฟรมรถที่ค่อยๆเปลี่ยนซ u ท่อจากมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเหมือนท่อคู่แล้วก็แบบเป็นหกท่อซี <c> ู <ười> หัวเข็มขัดซี CU หมวกกันน็อกที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นหัวไอ้มดแดงอ้โหไอสส้สัตว์เท่สั์แม่งกิเลสเฮี้ยๆ์ล <c> ะ <ười> ไม่ดูแล้วได้ไหม <c ười> นะครับอ่ะโอเคนี่ก็เป็นซีนเท่ๆนะครับและช็อตนี่เป็นช็อตที่ทุกคนแคปไปแชร์กันหน้าฟีเยอะมากเป็นตัวพระเอกนะครับยืนอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีพลังเนี้ยเียท่สตว์แล้วก็เป็นซีนที่ต่อสู้กับตำรวจนี่ไอ้สัตว์ซีนนี้เป็นซีนที่เดี๋ยวผมจะเบลอนะครับเบลอเท่าที่จะออกใน YouTube ได้นะครับถ้ามันเห็นไม่เต็มหรือกวนใจใครก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับมันเป็นกฎ ของทาง YouTube เขานะครับที่ไม่ให้เห็นความรุนแรงหรือเลือดหรืออะไรอย่างนั้นนะฮะอันเนี้ยเราได้เห็นแล้วว่าชินคาเมเลเดอร์จะมาในเรทที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีการมีเละแยะแหวฆ่ากันหัวแตกระเบิดเละอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีให้เห็นกันอย่างจุใจคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นนะเออนี่มีเลือดกระเด็นเข้าลูกตาอะไรอย่างเงี้ยม่งช็อตแบบนี้มันคือช็อตของหนังเฮอร์เลอร์ชัด ปกติแล้วหนังเฮ์เลอร์สมัยก่อนคุณลองย้อนไปช่วงแบบยุค 80, 90, แปดศูนย์เกนย์เนะนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามีฉากเละแยะหวะหนังถ้ามันไปถึงตรงนั้นน่ะเขาก็จะใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นพล็อปนะครับบีบแล้วก็ทําเป็นเซตเลือดแตกพ่วงอะไรเงี้ยแต่ถ้าหนังบางเรื่องงบไม่ถึงน่ะเขาก็จะมีแค่ซีนซีอย่างเงี้ยนะครับแล้วเห็นเลือดที่กระเด็นเข้าลูกตาแบบอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างงั้น อันนี้ทาท่าเหมือนจะถอดหมวกนะแต่ว่าไม่ทันให้เห็นถอดหมวกซะก่อนตัดไปซะก่อนแล้วก็มีเรื่องราวกับตัวละครมากมายเลยครับที่ผมจําชื่อไม่ได้นะครับผมจําชื่อไม่ได้อันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับคือตัวอย่างรีบมาผมก็รีบดูรีบรีแอคชั่นเลยนะครับแต่อย่างน้อยๆน,นะไอช่วงประมวลทั้งหมดเนี่ย มันพอที่จะเห็นได้ถึงสเกลนะคุณเห็นพวกเซตติ้งพวกห้องพวกอะไรพวกนี้ปะละ่ะเนี่ยอย่างโรงจอดเครื่องบินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นโลเคชั่นที่ใหญ่มากอย่างห้องนี้มันก็เป็นเซตติ้งที่ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องชินคาเมเลเดอร์เนี่ยน่าจะมีงบที่มากพอสมควรนะครับมากพอที่จะทําให้เราพอฝากผีฝากไข้คาดหวังได้ว่าผู้กำกับเขาอยากให้เราเห็นอะไรเราก็น่าจะได้เห็น ามนั้นน่ยนะฮะคือหนังเนยนะครับต้องยอมรับจริงๆว่าถ้างบมันไม่เยอะบางครั้งมันก็จะถูกตัดบางฉากบางตอนออกที่มันจะต้องใช้เงินเยอะๆอะไรอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้ในงบที่น้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยกออกแต่อันนี้น่าจะงบเยอะอยู่ครับอี้่ะผมไม่ถึงผมจะไม่ใช่แฟนคาเมเล,ลเดอร์ขนาดนั้นนะแต่ว่าพูดตามตรงว่าเด็กผู้ชายยุค90อย่างผมเนี่ยคาเมลเลเดอร์คือหนึ่งในภาพจํา ในวัยเด็กของผมอะ่ะเนี่ยซีนี้แม่งม,บบออมีระบบอโอโตพาอมีระบบออโนมัตพาอมอเตอร์ไซค์เดินตามเลเนี่เฮ้ยร่วมสมัยสุดๆ <h ums> ไรเดอร์สองคนประทะกันเจอกันไรเดอร์สคนเจอกันนะครับไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์เนี้ยมันไปต่ออย่างไรนะครับเราได้เห็นแค่โมเมนต์ว่าเขาเหมือนมาเจอกันมาปะกันตรงนี้พอดีนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าในสถานการณ์เนี้ย มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับนี่มาถึงซีนนี้ดีกว่าครับซีนนี้คือซีนที่ผมว่าแม่งน่าจะเดือดมากคือภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นครับมันเป็นภาพที่ลอยมากนะแต่พูดยังไงดีวะมันให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังดูแบบเหมือนไลฟ์แอคชั่นผสมกับแอนิเมชั่นหน่อยๆ แล้วเน้นเวออะเออแต่เดี๋ยวต้องไปรอดูในหนังอีกทีนึงว่าพอมันเป็นซีนที่มันรวมอยู่ในภาพยนตร์จริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ผมห่วงอย่างเดียวว่าเนี่ยถ้ามีควิกค,คัดด้วยแล้วแสงุปุ๊บปั๊บปุ๊บป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 ๊บเนี่ยกลัวว่ามันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าสําหรับการไปอยู่ในภาพยนตร์เต็มแล้วนะครับพอมันอยู่ในตัวอย่างนี่มันดูมันดีแต่พอไปอยู่ในภาพยนตร์เต็มแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเยอะเกินไปไหมครับอันนี้กังวลอันนี้กังวลอยู่แต่จังหวะซีนแบบนี้ คือถ่ายคนจริงๆแล้วผสมกับทีดีแน่นอนนี่คือคาเมดี้เดอร์คลิกใช่ไหมโอ้โหจังหวะนี้ไหมนี่คือลอยไปติดทำไมทำไมแบบมาแบบดุดันจังเลย <c oughs> มารอบนี้ครับพี่เด็กกีอันโตเนี่ยผมว่าเขาน่าจะมาในแบบที่อาจจะไม่เอื่อยไม่ดูยากเท่าตอนชินก็ซีล่าแล้วนะครับเขาน่าจะเวทน้ำหนัก ความแบบซีเรียสในแบบก็ซีล่าและความเป็นเหมือนหนังโทคุซสึกนะครับผมที่ร่วมสมัยนี่เราได้เห็นเงาครับของคาเมเลเดอร์ทั้ง V 1และ V 2นะครับโคตรเท่เลยอ่ะเท่โคตรอะโอเคแล้วก็มีซีนเห็นตัวละครต่างๆครับใครที่เป็นแฟนคาเมเลเดอร์นะผมว่าจังหวะเห็นเนี่ยเห็นตัวละครต่างๆตอนเนี้ยที่เขากำลังประมวลให้ดูเนี่ยครับคือว้าว รลิกรสแน่นอนถ้าคุณเป็นแฟนคาัมเบดอร์คุณจําได้นะผมนี่มารลิการสอันนี้นี่ V1 และ V2 ครับต่อยกลกางอากาศนี่มันวรยุทธวิชาตัวเบาความรู้สึกเหมือนกาลังดูหนังจีนเหมือนกันนะเออหนังจีนกําลังภายในที่จึ๊กจ๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่โ,โหเนี่ยผมถึงบอกว่าเขาน่าจะมาในเวที่ไม่ได้ซีเรียสและเป็นผู้ใหญ่หรือหนักเท่าตอนชินก็ซ่า นะครับน่าจะเวทเวทความเป็นหนังทุกคูเสือเนาะให้มันดูแบบเอ้ยมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็เด็กดูได้ด้วยไอ้เหี้ยว่าแล้วไอสัตว์โลกร้อนน่าจะเป็นพ่อมอเตอร์ไซค์เฮี้ยนี่น่พี่พพโปอนะบึงเท่ดีเอเท่นี้แต่ควันโอ้โหภาษาใต้เขาเรียกควันอย่างมงควันมงี ผมเห็นมอไซค์แล้วผมขนลุกทุกทีเลยว่ะทางตัวที่เดรกิอันโนครับเขาตั้งใจแน่เลยคือซีนที่เป็นขับรถเนี่ยมันดูลอยมากเลยนะเราดูรู้ว่ามีคอมพิวเตอร์กราฟิกร่วมด้วยเยอะแน่ๆอาจจะด้วยโมเมนต์มั้งเอออาจจะด้วยโมเมนต์ที่เราอาจจะต้องไปรอดูในหนังจริงอีกทีนึงว่าแบบพอซีนเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในตัวหนังจริงแล้วอะ่ะเราจะรู้สึกเหมือนตอนที่อุลตร้าแมนแม่งแบบหมุนตัวอากาศไหมเออตอนนั้นอะ่ะที่อุลตร้าแมนหมุนตัวกาอากาศอะ่ะ ในตัวอย่างเราก็ยังไม่ได้เห็นชัดมากะนะพอไปดูในหนังจริงไอ้เหี้ยดูลอยแล้วดูขัดมากเลยมันเคารพต้นฉบับมันอะไรก็ตามะนะครับแต่ว่ามันดูแบบมันดูขัดขัดไปหน่อยมันดูขัด,ข,ดขัดไปหน่อยโอ้ยจังหวะเบรกนี่โอ้โหแม่งจังหวะขี่มอเตอร์ไซค์กูเตรียมกรี๊ดเลยเตรียมกรี๊ดเลยจบด้วยคาเมเลเดอร์คิกคู่ไอ้สัส <laughs> ขมใจไว้ เขมใจไว้ขมใจไว้ก็ประมาณนี้ครับนี่คือคเมเลเดอร์นะครับภาพยนตร์ชินคเมเลเดอร์เนี่ยถือเป็นภาพยนตร์ที่ครบรอบ50ปีนะเออครบรอบ50ปีจริงๆแล้วถ้านับเวลากันจริงๆนะครับที่ซีรีส์คเมเลเดอร์อยู่กับพวกเรามานะครับเพราะว่าซีรีส์คเมเลเดอร์นะครับเริ่มต้นมีตั้งแต่ปี1971มาจนปีนี้ปี2023เนี่ยก็ 52ปีเข้าไปแล้วเด็กที่กีดการ์ดคาเมร่าเดอร์ในวันนั้นวันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะครับผมแต่ผู้ใหญ่ที่ยังข้างใครคาเมร่เดอร์นะตอนนี้ส่วนตัวผมคิดตีต่างของเองนะว่าก็คงไม่ได้อยากเห็นความเป็นผู้ใหญ่มากนักหรอกนะครับแค่อยากเห็นคาเมร่เดอร์ในตอนเด็กที่มันยังคงมีความเป็นเด็กและมีความซีเรียสจริงจังขึ้นมาไม่ต้องกลัวฉากโหดร้ายรุนแรงเพราะเราโตแล้วเราคิดได้แล้วเพราะฉะนั้น ฉากความโหมดได้รุนแรงจัดมาให้เต็มครับ ซีนแอคชั่นจัดมาให้เต็มครับแล้วอย่าลืมเซอร์วิสความเป็นเด็กในใจเราด้วยซึ่งชินคาเมเลเดอร์ผมโยนอยู่ในโพสิชันนั้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะชินคาเมเลเดอร์ตัวนี้มีให้ดูเมื่อ,อไรน่นอนหนังจัดรีวิวแน่นอนนะครับผมและอย่าลืมครับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับผมของ Rio ริโอเดลิมัคกโรนีชีสเบคอนนะครับลองไปหาดูกันได้นะใน7ซเว่นออร่อยผมชิมแลวนะครับเป็นมกักโรนีแล้วก็มีชีสเพียงชิ้นละบาทเท่านั้นภาพยนทุกเรื่องไม่ว่วาจะเป็นภาพยนตร์ที่คร หรือเฮียดับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูในตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพ,พน์เ์เรื่องนั้นมันถึงคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ